แม่นสุดยอดการรูปเท้าทำนายนิสัยเท้าแบบนี้มีนิสัยยังไงการดูดวงการทำนายดวงชะตาราศีนั้นมีอยู่หลากหลายศาสตร์ทั้งดูดวงจากไพ่ยิปซีดูดวงจากวันเดือนปีเกิดหรือดูดวงจากราศีหลายคนยังไม่รู้รูปเท้าแต่ละคนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเฉพาะตัวที่สามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยลึกๆของคนเราได้วันนี้ผมมี9รูปเท้าที่สามารถทำนายทายทักนิสัยมาบอกกันรับรองว่าถ้าคุณได้ฟังจบแล้วคุณสามารถทำนายนิสัยใจคอลึกๆของตัวเองและคนใกล้ชิดได้อีกด้วยจะแม่นแค่ไหนใช่หรือไม่มาลองพิสูจน์กับตัวเองเลยครับ 1. รูปนิ้วเท้าเฉลียงลงคนรูปเท้าลักษณะเรียงลำดับความยาวของนิ้วกันแบบนี้ทำนายได้ว่าเจ้าของรูปเท้าแบบนี้น่าจะเป็นคนลึกลับมีโลกส่วนตัวสูงรักสันโดษและมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์แปรปรวน 2. รูปเท้านิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางเสมอกันนิ้วโป้งชี้กลางเท่ากันแบบนี้ทำนายว่าจะเป็นคนอัธยาศัยดีนิสัยง่ายๆเข้ากับคนง่ายชอบเข้าสังคมมีเสน่ห์รุนแรงบาดใจและมีความโรแมนติกเจ้าบทเจ้ากลอนพอสมควร 3. รูปเท้านิ้วเสมอกันทั้งหมดใครมีนิ้วเรียงเสมอกันทุกนิ้วแบบนี้ทำนายนิสัยส่วนตัวได้เลยว่าคุณเป็นคนมีเหตุมีผลตะกร้าสูงเป็นคนสงบใจเย็นและสามารถเป็นที่พึ่งพาของหมู่เพื่อนได้ดีอีกทั้งเป็นคนให้ความสำคัญกับการรักษาสัญญาเป็นอย่างยิ่ง 4. รูปเท้านิ้วชี้ยาวที่สุดนิ้วเท้าที่มีนิ้วชี้ยาวที่สุดในบรรดานิ้วทั้ง5เจ้าของเท้าแบบนี้โดดเด่นด้านศิลปะมีความเป็นศิลปินสูงมีแนวโน้มจะเป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถด้านกีฬามาแต่กำเนิด 5. รูปเท้านิ้วก้อยชิดนิ้วนางรูปเท้านิ้วก้อยชิดนิ้วนางแนบสนิทมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นนักวางแผนมองการไกลถึงอนาคตอยู่เสมอเป็นคนบ้างานชอบทำงานและเป็นคนใจเย็นสุขุมพอสมควร 6. รูปเท้านิ้วก้อยแยกห่างรูปเท้าที่นิ้วก้อยแยกห่างจากนิ้วนางรูปเท้าลักษณะนี้นิสัยใจคอของเขาเป็นคนทำอะไรคือทำเลยชอบความเปลี่ยนแปลงรักการผชนภัยหัวใจอิสระไม่ชอบลงหลักปักฐานใครยุให้ทำอะไรก็จะกล้าทำทันที 7. รูปเท้านิ้วก้อยหดสั้นกว่าปกติใครนิ้วก้อยหดสั้นมากๆขอให้ดูข้อนี้ครับคุณค่อนข้างจะเป็นคนหัวแข็งชอบที่จะทำตามใจตัวเองเมื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องมีแนวคิดเป็นของตัวเองกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างพูดง่ายๆเป็นคนมีทางเป็นของตัวเอง 8. รูปเท้านิ้วกลางเฉลียงออกคนมีลักษณะเท้าอย่างนี้เป็นคนรอบคอบชอบวางแผนคิดทุกอย่างไว้ล่วงหน้าย้ำคิดย้ำทำอย่างถี่ถ้วนเป็นนักบริหารจัดการและสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดี 9. รูปเท้านิ้วกลางแยกห่างจากนิ้วชี้คนเท้าลักษณะนี้จะค่อนข้างเป็นคนพิเศษคือสามารถแยกความคิดส่วนเหตุผลและส่วนอารมณ์แยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์แบบคุณสามารถเป็นนักวิเคราะห์นักการทูตสกิลการเจรจาเป็นเลิศการทำนายนิสัยด้วยรูปเท้าที่เรานำมาฝากนี้เป็นเพียงการคาดการแบบกว้างๆไม่ได้หมายความว่าคนที่มีรูปเท้าแบบใดแล้วจะต้องมีลักษณะใจคออย่างที่เรานำเสนอไปบทความดีๆคำทำนายแม่นๆแบบนี้อย่าเก็บไว้ดูคนเดียวเลยครับรีบแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆได้ลองเอาไปทายกันเล่นๆดูสิว่าแต่ละคนจะตรงมากน้อยแค่ไหนแม่นสุดยอดก้าวรูปเท้าทำนายนิสัยเท้าแบบนี้มีนิสัยยังไงการดูดวงการทำนายดวงชะตาราศีนั้นมีอยู่หลากหลายศาสตร์ทั้งดูดวงจากไพ่ยิปซีดูดวงจากวันเดือนปีเกิดหรือดูดวงจากราศีหลายคนยังไม่รู้รูปเท้าแต่ละคนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเฉพาะตัวที่สามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยลึกๆของคนเราได้วันนี้
ผมมี9รูปเท้าที่สามารถทำนายทายทักนิสัยมาบอกกันรับรองว่าถ้าคุณได้ฟังจบแล้วคุณสามารถทำนายนิสัยใจคอลึกๆของตัวเองและคนใกล้ชิดได้อีกด้วยจะแม่นแค่ไหนใช่หรือไม่มาลองพิสูจน์กับตัวเองเลยครับ 1. รูปนิ้วเท้าเฉลียงลงคนรูปเท้าลักษณะเรียงลำดับความยาวของนิ้วกันแบบนี้ทำนายได้ว่าเจ้าของรูปเท้าแบบนี้น่าจะเป็นคนลึกลับมีโลกส่วนตัวสูงรักสันโดษและมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์แปรปรวน 2. รูปเท้านิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางเสมอกันนิ้วโป้งชี้กลางเท่ากันแบบนี้ทำนายว่าจะเป็นคนอัธยาศัยดีนิสัยง่ายๆเข้ากับคนง่ายชอบเข้าสังคมมีเสน่ห์รุนแรงบาดใจและมีความโรแมนติกเจ้าบทเจ้ากรอนพอสมควร 3. รูปเท้านิ้วเสมอกันทั้งหมดใครมีนิ้วเรียงเสมอกันทุกนิ้วแบบนี้ทำนายนิสัยส่วนตัวได้เลยว่าคุณเป็นคนมีเหตุมีผลตะกร้าสูงเป็นคนสงบใจเย็นและสามารถเป็นที่พึ่งพาของหมู่เพื่อนได้ดีอีกทั้งเป็นคนให้ความสำคัญกับการรักษาสัญญาเป็นอย่างยิ่ง 4. รูปเท้านิ้วชี้ยาวที่สุดนิ้วเท้าที่มีนิ้วชี้ยาวที่สุดในบรรดานิ้วทั้ง5เจ้าของเท้าแบบนี้โดดเด่นด้านศิลปะมีความเป็นศิลปินสูงมีแนวโน้มจะเป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถด้านกีฬามาแต่กำเนิด 5. รูปเท้านิ้วก้อยชิดนิ้วนางรูปเท้านิ้วก้อยชิดนิ้วนางแนบสนิทมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นนักวางแผนมองการไกลถึงอนาคตอยู่เสมอเป็นคนบ้างานชอบทำงานและเป็นคนใจเย็นสุขุมพอสมควร 6. รูปเท้านิ้วก้อยแยกห่างรูปเท้าที่นิ้วก้อยแยกห่างจากนิ้วนางรูปเท้าลักษณะนี้นิสัยใจคอของเขาเป็นคนทำอะไรคือทำเลยชอบความเปลี่ยนแปลงรักการผชนภัยหัวใจอิสระไม่ชอบลงหลักปักฐานใครยุให้ทำอะไรก็จะกล้าทำทันที 7. รูปเท้านิ้วก้อยหดสั้นกว่าปกติใครนิ้วก้อยหดสั้นมากๆขอให้ดูข้อนี้ครับคุณค่อนข้างจะเป็นคนหัวแข็งชอบที่จะทำตามใจตัวเองเมื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องมีแนวคิดเป็นของตัวเองกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างพูดง่ายๆเป็นคนมีทางเป็นของตัวเอง 8. รูปเท้านิ้วกลางเฉลียงออกคนมีลักษณะเท้าอย่างนี้เป็นคนรอบคอบชอบวางแผนคิดทุกอย่างไว้ล่วงหน้าย้ำคิดย้ำทำอย่างถี่ถ้วนเป็นนักบริหารจัดการและสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดี 9. รูปเท้านิ้วกลางแยกห่างจากนิ้วชี้คนเท้าลักษณะนี้จะค่อนข้างเป็นคนพิเศษคือสามารถแยกความคิดส่วนเหตุผลและส่วนอารมณ์แยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์แบบคุณสามารถเป็นนักวิเคราะห์นักการทูตสกิลการเจรจาเป็นเลิศการทำนายนิสัยด้วยรูปเท้าที่เรานำมาฝากนี้เป็นเพียงการคาดการแบบกว้างๆไม่ได้หมายความว่าคนที่มีรูปเท้าแบบใดแล้วจะต้องมีลักษณะใจคออย่างที่เรานำเสนอไปบทความดีๆคำทำนายแม่นๆแบบนี้อย่าเก็บไว้ดูคนเดียวเลยครับรีบแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆได้ลองเอาไปทายกันเล่นๆดูสิว่าแต่ละคนจะตรงมากน้อยแค่ไหน